นี่คือเกมที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอยห้ามพลาดกับศึกแห่งศักดิ์ศรียูดีเบียพาร์คขอเชิญแฟนบอลร่วมชมศึกวันแดงเดือดหงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่17มกราคมนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปพร้อมกับกิจกรรมความสนุกมากมายเชียร์พร้อมกันที่ยูดีเบียพาร์คศูนย์การค้ายูดีทาวน์อาณาจักรแห่งการเชียร์บอลที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ยูดีเบียพาร์คสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการโชว์พาวและตอนนี้ครับผมอยู่ที่ลานกิจกรรมซอย1 UD Town นะครับกับงาน UD Art World นะครับซึ่งนะฮะตรงนี้เขาก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับในเรื่องราวของศิลปะนะฮะเพื่อที่จะมาโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับใครที่สนใจก็มาเจอกันได้นะฮะในวันที่14ถึง17มกราคมนี้นะครับและสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นงานวันเด็กแห่งชาตินะครับแล้วก็หลายคนเนี้ยคงจะพาบุตรหลานของคุณเนี่ยนะครับไปสนุกกันตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยูดีทาวก็จัดงานขึ้นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับเลยมีกิจกรรมดีๆนะครับโดยเฉพาะเคล็ดลับนะฮะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับกับเรื่องราวดีๆนะฮะ9วิธีนะครับ9อย่างที่ควรทำก่อนลูกโตจะเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปชมละฮะในช่วงนี้ครับกับโชว์พาวอัปเดตครับผมไปเลยช่วงโชว์พาวอัปเดตพัฒนาการเด็กเติบโตตามวัยขึ้นทุกวันนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเร่งสร้างและก็ช่วยกันเก็บเกี่ยวความทรงจำที่ดีร่วมกับลูกน้อยให้มากนะครับแล้ววันนี้ครับผมมีเกร็ดความรู้ดีๆมาแนะนำและมาเปิดโลกกว้างสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับลูกๆเพราะว่าวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วลูกๆก็เช่นเดียวกันครับคุณอาจจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและก็จิตใจเติบโตขึ้นทุกวันเราจึงเชื่อว่าเรื่องบางเรื่องไม่ควรปล่อยผ่านและควรรีบทำตั้งแต่วันที่ลูกคุณจะโตนะครับหนึ่งเลยให้นมแม่เป็นอาหารทางใจสำหรับลูกขณะที่กินนมแม่สมองของลูกน้อยจะจดจำเรื่องราวดีๆเป็นสายใยความผูกพันที่ดีด้วยครับ2กอดทุกวันการกอดยังเป็นการถ่ายทอดกำลังใจความรักความอบอุ่นคุณจะสังเกตได้ว่าเวลาลูกร้องไห้การที่คุณได้โอบกอดลูกเอาไว้อย่างอ่อนโยนจะช่วยให้ลูกสงบนิ่งหยุดร้องได้ครับ3บันทึกเรื่องของลูกการบันทึกเรื่องราวอาจจะไม่ต้องจดทุกวันแต่จดในสิ่งที่คุณอยากจำและต้องการให้ลูกรับรู้เมื่อเขาโตจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูกรู้จักความรักของแม่มากยิ่งขึ้นครับ4นิสัยรักการอ่านการสร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูกตั้งแต่ลูกยังเด็กมีผลต่อการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเพราะว่าการอ่านจะช่วยในเรื่องราวของการใช้จินตนาการการวิเคราะห์และเมื่อพ่อแม่อ่านหนังสือกับลูกก็จะเป็นการสร้างความสุขและกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวด้วยครับ5คุยด้วยความเข้าใจยุคสังคมก้มหน้าพ่อแม่และลูกตกอยู่ในวังวนเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทางเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆจนลืมหันมาใส่ใจให้ความสำคัญต่อการพูดคุยจนเกิดเป็นความห่างเหินลองใช้สายตามองลูกพูดคุยสอบถามเรื่องของลูกด้วยความใส่ใจการทำแบบนี้จะช่วยให้ลูกรู้สึกถึงความรักความห่วงใยของคุณได้นะครับ7การเล่นด้วยกันจะช่วยให้พ่อแม่เข้าใจลูกว่ามีลักษณะความชอบบุคลิกเป็นอย่างไรเราสามารถสร้างประสบการณ์สร้างความทรงจำผ่านการเล่นกับลูกได้มากมายและเมื่อลูกมีความสุขกับการเล่นความสุขที่เกิดขึ้นจะสร้างตัวตนของลูกได้มากยิ่งขึ้นครับสังเกตได้ว่าทุกเรื่องที่ยกตัวอย่างมาอาจเป็นกิจกรรมที่คุณเคยทำหรืออาจไม่เคยทำเพียงแค่คุณทำอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญต้องทำด้วยใจรับรองว่าจะเกิดสิ่งดีๆกลับมาที่คุณและลูกน้อยแน่นอนครับผมและนี่ก็คือ9วิธีนะครับที่คุณสามารถนะฮะนำไปปฏิบัติได้นะครับก่อนที่บุตรหลานของคุณจะโตนะครับผมนะฮะเอาล่ะนะครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่นึงฮะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมานะครับพบกับกิจกรรมความสนุกนะฮะในช่วงโชว์พาวอินไซด์ครับนี่คือเกมที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอยห้ามพลาดกับศึกแห่งศักดิ์ศรียูดีเบียพาร์คขอเชิญแฟนบอลร่วมชมศึกวันแดงเดือดหงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่17มกราคมนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปพร้อมกับกิจกรรมความสนุกมากมายเชียร์พร้อมกันที่ยูดีเบียพาร์คศูนย์การค้ายูดีทาวน์อาณาจักรแห่งการเชียร์บอลที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ยูดีเบียพาร์คคุณผู้ช
มครับเมื่อวันเด็กที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่านะครับที่ยูดีทางของเรานี่ฮะก็มีกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกิจกรรมนะครับหรือว่าการแสดงบนเวทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครที่พลาดนะฮะกับงานนี้นะครับวันนี้ผมมีภาพบรรยากาศมาให้คุณได้ชมกันด้วยนะครับในช่วงนี้เลยฮะกับโชว์พาวอินไซต์เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับช่วงโชว์พาวอินไซต์ผ่านพ้นไปนะครับสำหรับงานวันเด็กประจำปี2559ยูดีทาวคิดฟันทาวครั้งที่6ตอนเพลย์แลนด์ดีแดนแห่งความสุขของเด็กๆที่ศูนย์การค้ายูดีทาวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่8และวันที่9มกราคมที่ผ่านมาครับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสนุกสนานและความอบอุ่นนอกจากจะมีการแสดงจากน้องๆโรงเรียนต่างๆมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายให้กับเด็กๆยังมีสวนสนุกมาให้น้องๆได้เล่นเครื่องเล่นฟรีตลอดทั้งวันเลยครับงานดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆและได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นทำให้เยาวชนกล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับตามคำขวัญวันเด็กในปีนี้ว่าเด็กดีหมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคตนั่นเองครับสำหรับใครที่พลาดงานดีๆแบบนี้เรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่านี่คือความน่ารักของเด็กๆนะครับเด็กก็เหมือนผ้าขาวนะครับเมื่อผู้ใหญ่นะฮะแต่งแต้มสีสันเข้าไปนะครับเด็กก็จะกลายเป็นนะฮะผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้านั่นเองนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะฮะยูดีทาวของเราด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะอย่างยูดีทาวคิดฟันทาวปี6ตอนเพลแลนด์ขึ้นให้น้องๆได้มาสนุกกันที่แห่งนี้ด้วยนะครับผมเอาละครับช่วงหน้าครับเราจะมาพบกับนะครับความสุขของเด็กๆในการแต่งตัวของคุณพ่อแม่นะฮะนั่นคือแฟชั่นแบบเด็กๆนั่นเองจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับนี่คือเกมที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอยห้ามพลาดกับศึกแห่งศักดิ์ศรียูดีเบียพาร์คขอเชิญแฟนบอลร่วมชมศึกวันแดงเดือดหงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่17มกราคมนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปพร้อมกับกิจกรรมความสนุกมากมายเชียร์พร้อมกันที่ยูดีเบียพาร์คศูนย์การค้ายูดีทาวน์อาณาจักรแห่งการเชียร์บอลที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ยูดีเบียพาร์คนี้นะครับต้องบอกว่านะฮะเหมาะมากๆเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่กำลังมองหาในเรื่องราวของแฟชั่นหรือว่าการแต่งตัวให้คุณลูกของคุณเนี่ยนะครับช่วงนี้ฮะเราจะมีวิธีการแนะนำนะฮะในเรื่องราวของแฟชั่นการแต่งตัวเด็กๆมาฝากเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับในช่วงนี้เลยโชว์พาวโชว์ทริปครับช่วงโชว์พาวโชว์ทริปคุณพ่อคุณแม่หลายคนคงมีความสุขกับการจับลูกน้อยแต่งตัวให้สวยหล่อและในเทปนี้ครับผมขอแนะนำการเลือกเสื้อผ้าและการแต่งตัวให้กับลูกสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญก็คือการเลือกเนื้อผ้าที่สัมผัสแล้วนุ่มสบายสวมใส่ง่ายและเลือกแบบเสื้อผ้าที่เหมาะกับช่วงวัยของลูกด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อครั้งละมากๆเพราะว่าเด็กเล็กจะเติบโตอย่างรวดเร็วหากเป็นช่วงฤดูหนาวแบบเสื้อผ้าควรให้ความอบอุ่นกับลูกได้ดีอย่างเช่นเลือกสวมใส่ชุดหมีหรือชุดติดกันที่มีเนื้อผ้าหนานิ่มในช่วงฤดูร้อนควรเลือกแบบเสื้อผ้าที่เบาสบายสวมใส่ง่ายเน้นแบบเสื้อผ้าที่สวมใส่หรือถอดได้ง่ายใส่แล้วสบายตัวและไม่รู้สึกรำคาญเวลาสวมใส่และควรเน้นเสื้อผ้าที่มีลูกเล่นสีสันและก็ลวดลายของเสื้อที่จะช่วยเสริมพัฒนาการเด็กในเรื่องของจินตนาการและการจดจำทำให้อารมณ์และสมองของลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับอ
และนี่ก็คือแฟชั่นในเก๋นะครับที่คุณสามารถนะฮะนำไปให้ลูกนะฮะสุดที่รักคุณนะครับได้แต่งองค์ทรงเครื่องในแฟชั่นที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับผมเอาล่ะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณกับศูนย์การค้าอยู่ดีทาวนะครับแล้วก็ลานกิจกรรมตรงนี้นะครับเราจะมีการจัดงานขึ้นนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องราวของศิลปะนะฮะกับงานยูดีอาร์ตเวิร์ดนะครับใครที่อยากจะเสพในเรื่องราวของงานศิลปะก็มาชมได้นะครับในวันที่14-17มกราคมนี้ครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์และที่กับโชว์พาววันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับนี่คือเกมที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอยห้ามพลาดกับศึกแห่งศักดิ์ศรียูดีเบียร์พาร์คขอเชิญแฟนบอลร่วมชมศึกวันแดงเดือดหงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่17มกราคมนี้ตั้งแต่20:00 น.เป็นต้นไปพร้อมกับกิจกรรมความสนุกมากมายเชียร์พร้อมกันที่ยูดีเบียร์พาร์คศูนย์การค้ายูดีทาวน์อาณาจักรแห่งการเชียร์บอลที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจยูดีเบียร์พาร์ค